Hello and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, one of the most important revelations we can have in our Christian lives. การเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถจะได้รับในชีวิตคริสเตียนนะครับ Is the authority we have in Christ. ก็คือเรื่องของสิทธิอำนาจที่เรามีอยู่ในพระคริสต์ And that we release our authority through the power of our words. แล้วเราเองก็ใช้สิทธิอำนาจนี้ผ่านทางพลังอำนาจของคำพูดเรา And we know that authorities even in the worldfunctions that way. เรารู้ใช่มั้ยครับว่าการที่คนในโลกนี้เขาใช้สิทธิอํานาจกันเขาก็ใช้ด้วยวิธีการพูดออกมา If you have a position of authority ถ้าคุณมีตําแหน่งที่เรียกว่ามีอํานาจหน่อย then you use it through your words คุณก็จะใช้อํานาจของคุณในการสั่งงานหรืออะไรต่างๆผ่านทางคําพูดของคุณ right so your words release authority ดังนั้นคําพูดของคุณก็คือการได้แสดงออกถึงสิทธิอํานาจที่คุณมีด้วย in offices or in companies ไม่ว่าจะในที่ทํางานในบริษัทต่างๆนะครับwith authority when they say it there is weight there is power ผู้ที่เขามีสิทธิอํานาจเมื่อเขาพูดอะไรออกไปหรือบอกอะไรเป็นยังไงแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าเขาก็จะมีน้ําหนักในคําพูดเขา Sometimes it is through a letter or through an email หรือว่าบางครั้งเขาเองก็จะสั่งงานผ่านทางอีเมลผ่านทางจดหมาย But because they have a position of authority แต่เป็นเพราะว่าตําแหน่งของเขาเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจนะครับ The words carry power คําพูดของเขาจึงมีน้ําหนักด้วย And people under them have to listen to their words and do thingsAccording to what they said. และผู้คนที่ทำงานอยู่ภายใต้การนำของเขาก็จำเป็นจะต้องฟังแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เขาบอกนะครับ And that's true in the spiritual realm too. ตรงนี้ก็เป็นความจริงในโลกทางฝ่ายวิญญาณด้วยเหมือนกัน You know, Jesus won the victory at the cross. เพราะที่กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์ได้ทรงมีชัยชนะอย่างสูงสุดแล้ว And the Bible says we have been raised together with Christ and seated together with Christ. และพระคัมภีร์บอกว่าเราเองได้รับการยกชูขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์และตอนนี้เราเองก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งร่วมกันกับพระองค์บนสวรรค์ Now that's a tremendous truth right there.ถือว่าตรงนี้เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ Did you know that we are the only ones the born again people are the only ones who are spirituallyseated with Christ คุณรู้มั้ยครับว่าเราซึ่งบังเกิดใหม่แล้วเป็นกลุ่มคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้นั่งร่วมกันกับพระคริสต์นะครับ In other words that's our spiritual position นั่นก็คือตําแหน่งทางฝ่ายวิญญาณของเรา Our spiritual right our spiritual privilege เป็นเหมือนกับว่าสิทธิแล้วก็ความพิเศษของเรามากๆ When Jesus won the battle at the cross เมื่อพระเยซูคริสต์เองได้มีชัยชนะที่กางเขนนั้น He rose again and he was raised up to heaven and is now seated in that place of authority พระองค์เองก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้รับการยกชูขึ้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปบนสวรรค์พระเจ้าได้ให้พระองค์นั้นปกครองอยู่ในตำแหน่งที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจ And we are in him by faith แล้วด้วยความเชื่อของเราจึงทำให้เราเองได้อยู่ในพระองค์ So we are also seated in the place of authority ตอนนี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งแล้วเราก็ได้อยู่ในตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเหมือนกันกับพระองค์ด้วย Whether you know it or not ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม The spiritual realm knows itโลกทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยรู้และเข้าใจในเรื่องนี้ดี You know, demonic spirit, the devil and demonic spirits know this. พวกวิญญาณชั่วต่างๆผีปีศาจหรือว่ามารซาตานเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดี Every evil thing.คือสิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง sickness disease poverty ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความยากจน fear stress depression ความกลัวความหดหู่หรือว่าความเศร้า whether it's cancer ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง tumor เป็นเนื้องอก whatever it is จะเป็นอะไรก็ตาม these things สิ่งต่างๆเหล่านี้ they know the authority you have in Christ พวกมันเนี่ยรู้ถึงสิทธิอํานาจที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ That's why the Bible says พระคัมภีร์จึงได้บอกว่า the name of Jesus above all names พระนามของพระเยซูทรงอยู่เหนือนามทั้งปวง at the name of Jesus everythingmust bow their knees และทุกสิ่งทุกอย่างจําเป็นจะต้องคุกเข่าลงกราบต่อพระนามของพระเยซู And so the things in the spiritual realm they understand authority สิ่งต่างๆในโลกทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิอํานาจเป็นอย่างดี And that's why when the authority was originally given to Adam และนี่คือเหตุผลว่าตอนที่พระเจ้าได้ให้สิทธิอํานาจนี้กับอดัม You know the devil wanted that authority มารเนี่ยต้องการแล้วก็จ้องอยากจะได้สิทธิอำนาจนี้มาตั้งแต่แรก That's why he had to deceive Eve and Adam มันก็เลยพยายามคิดแผนการที่จะหลอกลวงล่อลวงอดัมกับเอวา But anyway at the cross แต่ที่กางเขนนั้นนะครับ Jesus defeated the devil and took back that authority พระเยซูก็ได้ปราบมารให้พ่ายแพ้ไปแล้วและพระองค์ก็ได้ยึดสิทธิอำนาจนั้นกลับคืนมา And he has now given it to those who are born again in Christ ตอนนี้พระองค์ได้เอาสิทธิอำนาจอันเนี้ยมามอบให้กับผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์ So I want you to know that you have spiritual authority ผมจึงอยากจะบอกคุณให้คุณรู้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจในโลกทางฝ่ายวิญญาณ sickness and disease คุณรู้ไหมครับว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ It's not above you ไม่ได้อยู่เหนือชีวิตคุณนะครับ It's beneath you แต่จริงๆแล้วอยู่ภายใต้คุณ Poverty is not above you ความยากจนเองก็ไม่ได้
อยู่เหนือชีวิตของคุณ It's beneath you. แต่อยู่ภายใต้คุณ Stress and depression is not above you. ความเครียดความหดหู่ใจก็ไม่ได้อยู่เหนือคุณ It's beneath you. แต่อยู่ภายใต้คุณ Whatever evil there is in the world. ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ชั่วร้ายในโลกนี้ก็ตาม They're not above you. They're beneath you. สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่เหนือคุณแต่อยู่ภายใต้คุณ You might say, "Well, how so?" คุณอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงหรอ Well, because it says you were raised with Christ. ก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้รับการยกชูขึ้นในร่วมกันกับพระคริสต์ And you're seated with Christ. และคุณได้นั่งด้วยกันกับพระคริสต์ You're in the high place. The Bible says all things have been put under the feet of Jesus. พระคัมภีร์บอกว่าคุณเองก็ได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงด้วยดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงมารเนี่ยพระเยซูปราบไว้ใต้เท้าของคุณแล้ว If all things have been put under the feet of Jesus. ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ภายใต้เท้าของพระเยซู And you are in Christ. แล้วคุณเองตอนนี้อยู่ในพระคริสต์ All things have been put under your feet. นั่นหมายความว่าทุกอย่างก็อยู่ภายใต้เท้าของคุณด้วย And so whatever situation or problems come in your life. ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Or sickness and disease. หรือจะเป็นความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตาม Always see yourself above these things. ให้คุณมองเห็นตัวเองอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เสมอนะครับ That's the truth spiritually. เพราะนั่นก็คือความจริงทางฝ่ายวิญญาณ Right, you need to understand that and exercise that. คุณจำเป็นต้องเข้าใจนะครับแล้วคุณจำเป็นต้องฝึกที่จะใช้สิทธิอำนาจAnd so now, how do we use that authority? แล้วเราเองจะใช้สิทธิอำนาจนี้ยังไง Well, with your words. ด้วยคำพูดไง Primarily, it's through your words. วิธีหลักๆแล้วก็คือผ่านทางคำพูดของคุณ If you speak negative things over your life or over your situation. ถ้าคุณพูดถึงแต่สิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเหนือสถานการณ์ของคุณชีวิตของคุณ If you magnify sickness and disease with your words. แล้วคุณมาขยายความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บให้มันดูใหญ่โตด้วยคำพูดของคุณ Or if you magnify evil or lack or things like that with your words หรือว่าคุณมาขยายสิ่งชั่วร้ายความขัดสนอะไรต่างๆด้วยคำพูดของคุณให้มันดูใหญ่โต You're making these things have power in your life คุณก็กำลังเท่ากับให้โอกาสกับสิ่งเหล่านี้ที่จะมีอำนาจเหนือชีวิตคุณ You're supposed to take authority over these things with the words of your mouth แต่โดยความเป็นจริงแล้วคุณควรจะใช้คำพูดของคุณในการใช้สิทธิอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ So I believe ผมอะเชื่อนะครับ That when you take authority with your words over these things ว่าเมื่อคุณใช้คำพูดของคุณให้มันมีสิทธิอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ These things have to bow down in your life สิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องก้มหัวให้กับชีวิตของคุณ They cannot govern your life control your life มันไม่สามารถจะมาปกครองครอบงำอยู่เหนือชีวิตของคุณได้ That's how you live in victory และนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ You know some Christians will say well that sounds too much คริสเตียนบางคนบอกว่าโหมันฟังดูเยอะไปหรือเปล่า You know we live in an imperfect world เราอาศัยอยู่ในโลกที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบซะหน่อย We just have to accept things when they come in our lifeถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเราก็คงจะต้องยอมรับไปตามนั้นไหม Well that's the very thinking that is causing many Christians to live in defeat ก็ไอความคิดแบบนี้แหละที่ทำให้คริสเตียนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในความพ่ายแพ้ That's lack of revelation เพราะเป็นการพูดออกมาโดยที่ไม่เข้าใจความจริง When you understand who you're in Christ แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ It's a powerful truth คุณก็จะรู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นความจริงที่มีพลังมากๆ So I've said this in my preaching many times ผมเองก็ได้พูดแบบนี้ในการเทศนาตั้งหลายครั้งนะครับ The most powerful person in the world ว่าคนที่มีพลังอำนาจที่สุดในโลกนี้ is a person who is born again in Christ ก็คือผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์ because they have the same power that Christ has เพราะว่าเขาเองก็มีฤทธานุภาพที่พระเยซูคริสต์มีด้วย the same authority that Christ has เป็นสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์มีด้วย is in their life right now แล้วอยู่ในชีวิตของเขาในขณะนี้ It'll take some time if you've never heard this before ถ้าคุณไม่เคยได้ยินความจริงตรงนี้มาก่อนเลยนะครับมันก็คงต้องใช้เวลาMeditate on this truth. Study this truth. กว่าที่คุณจะกล้าเชื่อได้อย่างเต็มหัวใจนะครับคุณต้องใช้เวลาในการศึกษาความจริงใคร่ควรในความจริงนี้ด้วย But I'm telling you, it's powerful. แต่ผมบอกคุณเลยนะครับว่ามันมีพลังมหาศาลจริงๆ All right. So in Romans 10:9-10, it says. ในโรมนะครับบทที่10ข้อ9ถึงข้อ10ได้บอกว่า That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.คือว่าถ้าท่านเนี่ยจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็จะรอด For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะหรือความจริงของพระเจ้าด้วยปากก็จะนำไปสู่ความรอด Now notice that faith has to happen in two places ให้เราดูนะครับว่าความเชื่อเนี่ยมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นในสองทางด้วยกัน In the heart and in the mouth ทางหนึ่งก็คือในใจนะครับและหลังจากนั้นก็ในปาก Notice how do we receive this salvation God has provided for us ถ้าเรามาดูด้วยกันจากข้อนี้เนี่ยเราได้รับความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราได้ยังไง It's just two ways we have to do two things มันก็มีสองอย่างด้วยกันที่เราจะต้องทำ Right believe
believe in our heart. คือเราต้องเชื่อในใจ It means surrender to the truth that Jesus is the only true savior. นั่นหมายความว่าเราเองก็ยอมจำนนกับความจริงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงองค์เดียวเท่านั้น You accept the truth. คุณได้ยอมรับในความจริงนี้ In your heart and you open your heart. ในใจของคุณเท่ากับคุณเองก็ยอมเปิดใจ And then you confess with your mouth. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จำเป็นจะต้องพูดออกมาด้วยปากของคุณ And that's how you receive salvation. นี่เป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้รับความรอดนะครับ Not by doing any good work. ไม่ใช่ด้วยการไปทำความดีใดๆทั้งสิ้น By simply accepting in your heart. แต่โดยการที่คุณก็แค่ยอมรับด้วยใจของคุณก่อน And accepting with your words. แล้วหลังจากนั้นก็ยอมรับออกมาด้วยคำพูดของคุณ Think about that. คุณลองคิดดูนะครับ And so this is how we get saved. นี่ก็เป็นวิธีที่ทำให้เราเองได้รับความรอด But the word confession here. คำว่าสารภาพหรือการยอมรับตรงนี้นะครับ Is the word homologio.ในภาษากรีกใช้คำว่า homologio which simply means to say the same thing as another ซึ่งหมายความว่าเราพูดเหมือนกันกับคนคนนี้ so confession means ดังนั้นการยอมรับตรงนี้นั่นหมายความว่า to say what God says เราก็พูดเหมือนที่พระเจ้าพูดแหละ to say the same thing God says เราพูดเหมือนที่พระเจ้าพูดเลย that is confession นั่นก็คือการสารภาพหรือว่าการยอมรับด้วยปากของเรา God says พระเจ้าบอกว่า we're all sinners เราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาป all right we accept with our words yes I'm a sinner เราก็ยอมรับด้วยปากของเราว่าใช่พระเจ้าลูกอะเป็นคนบาป God says we cannot save ourselves พระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดได้ so we confess yes I cannot save myself เราก็ยอมรับด้วยปากของเราว่าใช่แล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองรอดได้ God says Jesus paid the price พระเจ้าบอกว่าพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อจะไถ่เราออกมา And we say yes I believe that I receive that and I say Jesus paid the price เราก็บอกว่าใช่เรายอมรับและเราก็ขอพูดออกมาว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงไถ่เราแล้ว And then God says และพระเจ้าบอกว่า Jesus is the only savior พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวเท่านั้น And you believe and you confess out Jesus is my only savior คุณก็เชื่อด้วยใจของคุณแล้วก็พูดออกมาด้วยปากว่าใช่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวของฉัน you know, and it results in what salvation และมันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความรอดที่คุณได้รับ so you practice this in other areas of your life คุณก็สามารถจะเอาวิธีการตรงเนี้ยไปใช้กับเรื่องอื่นๆ right. ด้านอื่นๆในชีวิตได้ God says you're healed พระเจ้าบอกว่าคุณหายดีแล้ว and now you tell the sickness ตอนนี้คุณก็สั่งความเจ็บป่วยไปเลย hey I am healed บอกเอ้ยฉันหายดีแล้วนะ God has given me healing you cannot stay in my body เพราะพระเจ้าเองได้รักษาฉันให้หายดีแล้วดังนั้นแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ในร่างกายของฉันเลย you can tell lack and poverty คุณสามารถที่จะสั่งความขัดสนความยากจนได้ Jesus has set me free บอกพระเยซูปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระจากพวกแกแล้ว You cannot stay in my life ดังนั้นพวกแกไม่สามารถที่จะมาอยู่ในชีวิตของฉันได้ And you speak redemption แล้วคุณก็พูดถึงเรื่องการไถ่ออกมา And you speak blessings คุณก็พูดถึงพระพรออกมา And you speak peace คุณพูดถึงสันติสุขออกมา And you speak a covenant คุณพูดถึงพันธสัญญาที่มีกับพระเจ้า When you confess what God says in his word และเมื่อคุณเองสารภาพตามถ้อยคำที่พระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์ Just like you got saved มันก็เหมือนกันกับวิธีที่คุณได้รับความรอด You'll experience these results in your life คุณเองเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของคุณด้วยเหมือนกัน Think about this my brother my sister คุณลองคิดดูนะครับพี่น้องทุกๆคน Could it be possible มันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะ That one of the reasons why there's so much defeat in your life ที่เหตุผลอย่างนึงที่คุณเห็นแต่ความพ่ายแพ้ในชีวิต is because of the words we have been speaking over our lives เป็นเพราะว่าคำพูดที่เรามักจะพูดถึงชีวิตตัวเรานี่แหละ and it's a biblical truth และมันก็คือความจริงจากพระคัมภีร์ so I want to encourage you today วันนี้ผมเองอยากจะหนุนใจคุณนะครับ speak what God says พูดอย่างที่พระเจ้าพูดเถอะ about your life เกี่ยวกับชีวิตของคุณ about your health เกี่ยวกับสุขภาพ about your future เกี่ยวกับอนาคต about your family เกี่ยวกับครอบครัว about your marriage เกี่ยวกับชีวิตคู่ say what God says พูดอย่างที่พระเจ้าพูดเอาไว้That's how you release authority. นั่นก็คือวิธีที่คุณได้ใช้สิทธิอำนาจ Any evil thing that tries to come. และสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณ Must bow down to your authority. มันก็จำเป็นที่จะต้องก้มหัวให้กับสิทธิอำนาจของคุณด้วย Because it is the authority Jesus gave you. เพราะว่าอย่าลืมว่าสิทธิอำนาจที่คุณมีตรงนี้เนี่ยมาจากพระเยซูคริสต์พระองค์อนุญาตให้คุณใช้ Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, I thank you. พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ You have given me everything. ที่พระองค์เองได้ให้ทุกอย่างกับลูก To live in victory in this earth. เพื่อลูกจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะบนโลกนี้ได้ I receive this authority. ลูกขอรับเอาสิทธิอำนาจนี้ And I thank you for it. และลูกขอบคุณพระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, thank you. God bless you. We'll see you again next time. ขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory.
เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings availableและนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ So that you can be notified when we have new sermons เพื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะครับ So take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ฉวยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะครับ And experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมGod bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ